เปิดรักบวงสรวงซีรีส์ศพกระซิบผลงานชุนเยี่ยมภาคที่ในคู่นี้ดีฟลุกต่อนำทีมเสิร์ฟความร้อนแบบฟินๆเปิดเริ่มดีบวงสรวงซีรีส์ศพกระซิบหรือ The Whisper ไปเป็นที่เรียบร้อยกับผลงานภาคที่ในที่ได้ฝากไว้เพื่อความทรงจำของแฟนๆในซีรีส์แนวฮอร์เรอร์รังสรรค์ผลงานโดย2ผู้จัดมากฝีมือคือฤทธิ์จันทิมาและทวีศักดิ์ปัทุมมาจากบริษัทเคเทน Global Content จำกัดรวมกับ Workpoint TV ที่พร้อมการันตีผลงานเกรดพรีเมียมให้สมราคาซีรีส์วายแห่งปีที่ทุกคนรอคอยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แอมภาคินัยก่อนนะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นมาจากนิยายของพี่แอมภาคินัยครับต้องขอบอกเลยว่าพวกเรานี่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับเพื่อระลึกถึงพี่แอมแล้วก็อยากให้แฟนคลับของพี่แอมได้เห็นผลงานดีๆครับผมยังไงพวกเราก็เต็มที่แน่นอนครับเสียใจครับเพราะว่าตอนไปร่วมงานพี่แอมก็ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเป็นนิยายที่พี่แอมเขียนไว้ด้วยเนาะอยากให้ท่านได้ดูแต่ว่าคิดว่าคงพี่แอมคงน่าจะได้ดูอยู่สักที่แหละพวกเราก็ตั้งใจทำอยากให้ผลงานนี้เป็นผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะครับระหว่างที่เราโปรโมทอยู่พี่แอมก็แชร์การโชว์ถ่ายรูปถ่ายคอนเสิร์ตพี่แอมคอยติดตามตลอดแต่ก็เสียดายพี่แอมไม่ได้อยู่พวกเราก็เห็นว่าพี่แอมเนี่ยมีความคาดหวังมากในซีรีส์เรื่องนี้ครับเรารู้สึกว่าเราก็จะทำเต็มที่ครับเป็นซีรีส์ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นมีความเป็นมนุษย์มากๆแนวฮอร์เรอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรักโลภโกรธหลงอยู่ในเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องได้ดูกันนะครับเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไงครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมงานกับKTN Global Content นะครับก็สำหรับบทก็มีความท้าทายมากๆครับแต่ว่าเราก็ได้มีการเวิร์กช็อปแล้วก็ได้มีการเรียนการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมก็ท้าทายแต่ก็จะยังทำให้เต็มที่นะครับครับผมก็สำหรับผมนะครับระบบเป็นธันวานะครับก็ตัวธันวากับตัวนายเองก็มีอะไรคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวธันวาเขาจะฉีกไปทางลุกไปทางแบบว่าเฟียวซ่าหน่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างของผมอย่างเงี้ยมียังดูมีความเคชัวร์อยู่เป็นคนละสไตล์กันแล้วก็ตัวธันวาเขาจะมั่นใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าตัวธันวาก็มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับผมแล้วก็ไม่เหมือนแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับจะพยายามทำให้ธันวาจากในนิยายมาออกมาลุ้นแล่นในให้ทุกคนได้เห็นครับสวัสดีครับผมทามนะครับรับบทเป็นวิทย์นะครับตัววิทย์เป็นนักเขียนนิยายนะครับมันก็ท้าทายสำหรับผมนะครับอย่างแรกผมก็ต้องฝึกภาษานะครับอย่างที่สองผมก็ต้องไปออกกำลังกายเพราะว่าวิทย์เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากมากเลยครับและที่สำคัญเป็นชู้กับตาวนะครับจะทำให้ขอโทษครับต้องลองดูนะครับตัดเอาโอเคครับผมนะครับรับบทเป็นตาวอยากจะบอกว่ายากมากๆสำหรับผมเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่กับต่อมากๆเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่อุบลเข้ามาในเมืองกรุงทุกอย่างมันใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่การกินอยู่การเดินทางรวมไปถึงการเรียนนะครับมันแบบโหเหมือนเด็กหัดเดินนะครับพี่แต่ว่าพอเวิร์กช็อปเรียนการแสดงเอาท์ติ้งกับเพื่อนๆก็เนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมโดยเฉพาะพี่ฟุกเวลาที่ผมเครียดผมท้อก็จะมีเพื่อนๆที่ช่วยผลักดันพาผมเดินไปที่แบบให้เราแบบมั่นใจมากกว่าเดิมครับครับผมฟุกพงศกรนะครับรับบทเป็นครูนะครับจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้เนี่ยคือมีความยากแล้วก็ไกลตัวกับพวกเราพอสมควรครับเราจึงมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ปรึกษากับพี่ประเด็จแล้วก็พี่คือครับในการทำการบ้านในแต่ละตัวละครนะครับส่วนของตัวครูเนี่ยสำหรับผมครูเนี่ยคือถ้าแฟนคลับนิยายจะรู้ว่าเขาเป็นจิตเวชครับคือมีอาการทางจิตนิดๆหน่อยๆสำหรับผมก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเลยครับกับซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับสำหรับผมนะครับทีธีรพันธ์ครับผมรับบทเป็นกาตาครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเล่นเป็นนักธุรกิจครับซึ่ง
มีความยากตรงที่ด้วยความที่ผมเนี่ยอายุ19ปีแล้วก็ต้องเล่นเป็นวัยทำงานไปแล้วมันก็เลยแบบมีความแบบต้องฝึกฝนกันมากเลยครับก็ในเรื่องก็จะค่อนข้างที่เป็นคนใจเย็นใจดีครับแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็มีพลังวิเศษด้วยจะต้องไปลุ้นว่าพลังวิเศษต้องไปดูครับครับส่วนผมชิโน่นะครับรับบทเป็นโชแบงนะครับส่วนหลักๆเลยที่น่าจะยากก็คือน่าจะเป็นช่วงอายุวัยของตัวละครแล้วก็ตัวผมครับเพราะต้องแบบรับบทเป็นวัยทำงานแล้วผมก็อายุเพียง19ปีซึ่งก็จะปรับตัวในช่วงนี้ก็คือยากแล้วก็ได้ลงเรียนการแสดงไปบ้างแล้วก็โอเคขึ้นนะครับสวัสดีครับพลณัฐพันธ์นะครับรับบทเป็นบับเบิ้ลครับตัวพลเนี่ยก็จะคล้ายกับบับเบิ้ลเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงจริงๆตัวบับเบิ้ลเป็นตัวละครเสริมจากนิยายครับที่ทำให้เสริมมาเพื่อให้ซีรีส์เนี่ยกลมกล่อมและก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นถ้าคนอื่นเป็นความดาร์กความเครียดตัวบับเบิ้ลก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรื่องฉีกขาดทำเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนช่วยฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับครับผมยังไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องศพกระซิบด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์วายเฮอร์เรอร์สยองขวัญ นะครับซึ่งไม่ได้แต่มีความไม่ได้มีแต่ความสยองขวัญ นะครับคือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นมนุษย์แล้วก็การแก้ปัญหาของแต่ละคนครับผมแต่ละตัวละครที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องราวแล้วก็ปมเป็นของตัวเองคืออยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวละครนะครับและที่สำคัญนะครับก็ขอฝากแฟนคลับนิยายของพี่แอมด้วยนะครับผมยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยจะตั้งใจทำออกมาให้ดีสุดครับThank you.